ข้อที่60สมมติว่าการว่าด้วยการกำจัดโรคภัยไข้เจ็บแก้โรคภัยไข้เจ็บที่ประสิทธิภาพสูงที่สุดเรียกว่าอาพาธสูตรนะสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถาบิณฑิกเศรษฐีใกล้พระนครสวัสดีก็สมัยนั้นแหละท่านพระคลีมานนท์อาพาธได้รับทุกข์เป็นไข้หนักครั้งนั้นแหละท่านพระอานนท์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งท่านแล้วกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านพระคลีมานนท์อาพาธได้รับทุกข์เป็นไข้หนักขอประทานพระวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคได้โปรดอนุเคราะห์เสด็จเยี่ยมท่านพระคลีมานนท์ยังที่อยู่เถิดพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระอานนท์ถ้าเธอพึงเข้าไปหาแล้วกล่าวสัญญา10ประการแก่คลีมานันทภิกษุไซข้อที่อาพาธของคลีมานันทภิกษุจะพึงสงบระงับโดยพลันเพราะได้ฟังสัญญา10ประการนั้นเป็นฐานะที่จะมีได้นะอันนี้ก็พระคลีมานนท์ได้ฟังสัญญาแปลว่าความหมายรู้10ประการก็คือองค์ความรู้10ข้อหมายรู้ในองค์ความรู้10ข้อเนี่ยจะเข้าใจได้จะปฏิบัติได้จะหายโรคฉับพลันเลยทันทีเลยนะสัญญา10ประการเป็นไฉนคืออนิจจสัญญาอนัตตาอสุภะอทินวะปหานะวิราคานิโรธาสัพพะโลเกอนาภิรตะสัพพะสังขาเรสุอนิจจสัญญาอนาปนสติมีอยู่10ข้อเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะพาพี่น้องไปดูในปหานะสัญญานะปหานแปลว่ากำจัดสิ่งที่ต้องปหานออกสิ่งที่ต้องปหานออกนะแล้วจะทำให้หายโรคได้เร็วนะไปดูในปหานะสัญญากันนะว่าเป็นยังไงบ้างนะแล้วพี่น้องก็จะได้ปฏิบัติได้ถูกต้องนะดูกระอานนท์ก็ปหานะสัญญาเป็นไงดูกระอานนท์ภิกษุในธรรมวินัยนี้นะย่อมไม่ยินดีย่อมละย่อมบรรเทาย่อมทำให้หมดสิ้นไปย่อมทำให้ถึงความไม่มีซึ่งกามวิตกอันเกิดขึ้นแล้วนะนี่ข้อที่หนึ่งนะให้ลดละเลิกกามวิตกภาษาบาลีเรียกว่าเนกขัมมะนะให้ยินดีในการละกามกามไม่ใช่แต่เรื่องเพศนะกามวิตกวิตกะคือความคิดกามก็คือสุขใจชอบใจในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเหตุการณ์ต่างๆนะในทุกเรื่องนั่นแหละนะเราได้แล้วสุขใจชอบใจอ่ะนะนั่นแหละเรียกว่ากามวิตกถ้าไม่ได้ก็จะทุกข์ใจไม่ชอบใจกามวิตกเนี่ยได้แล้วสุขใจชอบใจไม่ได้แล้วทุกข์ใจไม่ชอบใจเนี่ยเรียกว่ากามวิตกนะไอตัวที่เป็นกามวิตกเช่นอย่างเป็นของกินเนี่ยของกินเนี่ยถ้าเราชอบอะไรสุขใจชอบใจในอะไรเป็นไงจะกินมากหรือกินน้อยกินมากกินมากจะเกินหรือจะขาดเกินป่วยหรือไม่ป่วยป่วยนี่แหละนี่แหละวิธีตรวจสอบว่าเราเกินธาตุอะไรเนี่ยตรวจที่ว่าเราชอบอะไรแค่นั้นแหละนะตรวจแน่นกว่าหมออีกจะบอกให้ตรวจแน่นกว่าหมออีกเพราะว่าหมอน่ะจะรู้ความอยากของเราไหมจะรู้ความชอบของเราไหมไม่รู้หรอกหมอไม่รู้ความชอบของเราหรอกว่าเรารู้ว่าเราชอบอะไรบ้างเราจะกินอะไรเกินขาดน่ะนี่นะอาจารย์จะนำเรียนพี่น้องนี้ว่าคนแต่ละคนเนี่ยกินอาหารต่างๆกินเท่ากันไหมที่เรารู้สึกสบายเบากายมีกำลังเนี่ยกินเท่ากันไหมไม่เท่ากันใช่ไหมกินไม่เท่ากันนะเราสบายเบากายมีกำลังเนี่ยกินไม่เท่ากันแล้วใครจะรู้แทนเจ้าตัวคนคนนั้นไหมว่ากินอาหารเท่าไหร่จึงจะโอ้ยกินในขนาดนี้อิ่มสบายเบากายมีกำลังเนี่ยรู้มีใครจะรู้เท่ากับเจ้าตัวไหมไม่รู้ใช่ไหมแล้วจุดที่อิ่มสบายเบากายมีกำลังเนี่ยเป็นจุดที่แข็งแรงและไม่แข็งแรงแข็งแรงใช่ไหมสบายเบากายมีกำลังคือจุดที่แข็งแรงของคนคนนั้นนั่นแหละแข็งแรงที่สุดแล้วกินมากกว่านั้นแข็งแรงไหมไม่แข็งแรงใช่ไหมโอ้โหกินกว่านั้นก็อิ่มแทบตายเนาะไม่ได้อิ่มสบายนะ
กินน้อยก่อนนะเป็นไงก็โหยเนาะมันไม่พอนะมันไม่สบายจุดที่จะแข็งแรงที่สุดก็ต้องจุดที่สบายเบากายมีกำลังที่สุดใช่ไหมอิ่มสบายเบากายมีกำลังสบายเบากายมีกำลังอิ่มนานนั่นแหละนั่นเป็นจุดที่แข็งแรงที่สุดทีนี้คุณหมอจะรู้ไหมว่าเราจะกินเท่าไหร่ถึงจะแข็งแรงที่สุดคุณหมอจะรู้ไหมไม่รู้ให้เอาเครื่องมือตรวจเลยเอ้าคนนี้นี่โหต้องกินเท่านี้พอดีจะถูกไหมไม่ถูกหรอกใช่ไหมยังไงก็ตรวจก็ไม่ถูกคุณหมอจะรู้ไหมใครจะเอาธาตุข้าวถั่วมะเขือพริกเกลือผักนู้นผักนี้ผลไม้นู้นนี้เท่าไหร่ถึงจะสบายเบากายมีกำลังคุณหมอจะรู้ไหมไม่รู้ใช่ไหมใครเป็นคนรู้เจ้าตัวใช่ไหมเจ้าตัวของท่านนั้นจะรู้เองใช่ไหมเนี่ยฟังกันดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาแค่ความรู้อย่างนี้ว่าจะใส่ธาตุอะไรเข้าไปทั้งไหร่เนี่ยจึงจะสบายเบากายมีกำลังที่สุดระหว่างคุณหมอระหว่างคนอื่นเอาคุณหมอด้วยคนอื่นด้วยกับตัวเองใครจะรู้มากที่สุดตัวเองใช่ไหมจะรู้มากที่สุดใช่ไหมนี่คือสัจจะที่ลึกซึ้งที่สุดนะพอให้คุณหมอไปตรวจนะว่าคุณจะต้องการธาตุข้าวเท่าไหร่กี่ช้อนกี่ชามนาถั่วเท่าไหร่งาเท่าไหร่ลำเท่าไหร่นะผักผลไม้เท่าไหร่ถ้าจะตรวจถูกไหมพริกมะเขือเกลือเท่าไหร่ถ้าจะตรวจถูกไหมไม่ถูกหรอกตรวจไปตรวจมันจะต้องหมดเลือดไปเท่าไหร่ล่ะหมดเท่าไหร่ก็จะไม่รู้หรอกว่าคนนั้นต้องการเท่าไหร่ใช่ไหมเพราะแต่ละคนต้องการไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเอาค่าตรวจต่างๆนี่นะค่าตรวจร่างกายค่าเฉลี่ยต่างๆนะว่าต้องมีน้ำตาลมีไขมันมีธาตุนั้นธาตุนี้เนี่ยเท่านั้นเท่านี้เนี่ยจะถูกต้องไหมสำหรับคนแต่ละคนถูกต้องไหมไม่ถูกใช่ไหมไม่มีทางถูกต้องเลยนี่ฟังดีๆนะนี่คือความผิดพลาดของวงการสุขภาพทั่วโลกถ้าจะไปตรวจหาว่าคนจะต้องมีน้ำตาลเท่านี้มีความดันเท่านี้มีไขมันเท่านี้มีธาตุนั้นธาตุนี้เท่านี้มีเลือดเท่านี้มีอะไรเท่านี้เนี่ยไม่จริงหรอกค่านั้นน่ะไม่จริงหรอกน่ะไม่จริงเพราะแต่ละคนไม่เท่ากันอันนี้ถ้าก็ไปเฉลี่ยเอาน่ะมีคนนี้เนี่ยเท่าไหร่แข็งแรงแล้วก็ไปเฉลี่ยเอาแข็งแรงก็ไม่รู้วัดจากอะไรก็ไม่รู้ยังไม่รู้เลยว่าวัดจากอะไรน่ะจริงๆแล้วแข็งแรงนี่พระเจ้าบอกต้องวัดจากอาการสบายเบากายมีกำลังไม่รู้ท่านวัดจากอะไรเอาต่อให้วัดจากสบายเบากายมีกำลังเลยเอ้าธาตุนี้ธาตุนี้แล้วสบายเบากายมีกำลังเอาแบบถูกต้องเลยนะท่านวัดจากสบายเบากายมีกำลังเลยคำถามก็มีอยู่ว่าวัดแบบสบายเบากายมีกำลังเนี่ยแล้วแต่ละคนน่ะกินเท่ากันไหมที่จะสบายเบากายมีกำลังเท่ากันไหมไม่เท่าเอาเนี่ยเมื่อมันไม่เท่าเนี่ยเราจะเอาค่าเฉลี่ยถ้าก็มาค่าเฉลี่ยแล้วไปใช้กับทุกคนได้ไหมไม่ได้แต่ละคนก็แต่ละคนใช่ไหมว่าเท่าไหร่ที่จะสบายเบากายมีกำลังก็เท่านั้นจะไปใช้จะไปใช้กับทุกคนได้ไงนะมันจึงมีเดี๋ยวนี้จึงมีการค้นพบว่ามีการตรวจร่างกายนะตรวจว่าค่าเฉลี่ยปกติแต่คนไข้แทบตายเลยเยอะแยะเลยเดี๋ยวนี้เพราะมันไม่ใช่ค่าปกติของเขาค่าปกติของเขามันต้องผิดปกติกว่านั้นต่างไปจากปกติแล้วมีบางท่านเนี่ยนะตรวจร่างกายผิดปกติจากคนทั่วไปแต่สบายดีเยอะแยะไปหมดเลยอย่างนี้เป็นต้นนะนี่คือความจริงที่วงการสุขภาพก็เริ่มค้นพบแต่ไม่รู้ว่าเพราะอะไรจริงๆก็เพราะว่าแต่ละคนรับธาตุแต่ละคนแต่ละอย่างไม่เท่ากันแต่ละคนรับธาตุแต่ละอย่างมันไม่เท่ากันเอ้าแล้วจะไปทำเท่ากันได้ไงที่ยันพูดจะต้องพูดว่าค่าเฉลี่ยนะเป็นปรับเอาเองนะเห็นไหมสังเกตไหมเวลาอาจารย์จะบอกว่าทานอะไรประมาณเท่าไหร่เนี่ยอาจารย์จะบอกว่าคุณเป็นปรับเอาเองอีกทีหนึ่งนะอันนี้ค่าเฉลี่ยทั่วไปโดยประมาณนี้นะทั้งนี้ทั้งนั้นต้องไปปรับเอาเองนะอย่างเช่นเกลือค่าเฉลี่ยนี่วิทยาศาสตร์ก็ยืนยันประมาณหนึ่งช้อนชานะแต่จริงๆบางคนก็ต้องการมากกว่านั้นต้องการน้อยกว่านั้นก็มีนะเท่ากันก็มีมากกว่าน้อยกว่าก็มีไปปรับอีกทีนึงแล้วปรับจากอะไรพระพุทธเจ้าบอกสบายเบากายมีกำลังไปปรับจากสบายเบากายมีกำลังเนี่ยจุดใส่เข้าไปเท่าไหร่สบายเบากายมีกำลังนั่นแหละจุดที่จะแข็งแรงอายุยืนไม่ใช่ไปวัดช่างตวงอย่างนั้นนะมันวัดช่างตวงอย่างนั้นมันก็ยังไม่แม่นหรอกกินก็ไปดูแล้วจะรู้กินเท่าไหร่นะ
อย่างนี้เป็นต้นอย่างท่านบอกคนทั่วไปควรจะกินน้ำวันละ8 แก้วนับแก้วกินเปล่าเนี่ยฮะไอ้พวกไปตากแดดนานๆนะทำงานหนักๆเหงื่อแตกพักออก8 แก้วนะเอาอยู่ไหมไม่อยู่หรอกใช่ไหมเออกระหายเมื่อไหร่ก็กินเมื่อนั้นแหละใช่ไหมอ้าวคนที่เขาไม่ค่อยได้ใช้แรงอะไรเขาไม่ค่อยกระหายอะไรเขาจะต้องกินแปดแก้วไหมล่ะก็ไม่ต้องใช่ไหมกินเท่าไหร่สบายก็เอาเท่านั้นอ่ะใช่ไหมก็กินแค่สบายอ่ะถ้ากินกินเกินสบายน้อยกว่าสบายเนี่ยนะกินเกินความสบายหรือน้อยกว่าความสบายเนี่ยมันก็ไม่สบายทั้งนั้นเนี่ยเป็นโรคทั้งนั้นแหละอย่างนี้เป็นต้นนะค่าเฉลี่ยก็คือค่าเฉลี่ยก็เป็นค่าเฉลี่ยรวมๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะแต่ละคนต้องไปดูความจริงตัวเองอีกทีนึงว่าเท่าไหร่สบายเบากายมีกำลังนี่คือจุดที่สำคัญนะอาจารย์จะบอกความลับให้ด้วยลึกมันมีความลับที่ลึกซึ้งเอาประเด็นนี้กามวิตกอย่างเดียวตัวชอบอย่างเดียวเลยอาจารย์ถึงบอกว่าถ้าเราล้างกามได้สมมติว่าเราต้องการพริกครึ่งเม็ดเราจะกินพริกแค่ครึ่งเม็ดมันจะสดชื่นเลยนะเกินนั้นไปมันจะไม่สบายเพราะมันเกินพอดีเราไม่ได้ชอบนะล้างกามคือล้างความสุขใจชอบใจที่ได้กินพริกเราไม่ได้มีสุขใจชอบใจทุกใจไม่ชอบใจที่ไม่ได้กินพริกเราล้างสุขทุกออกในพริกอ่ะเราไม่มีสุขไม่มีทุกไม่มีชอบไม่มีชังในใจเรารู้แต่ว่าพริกก็คือพริกถ้าเป็นประโยชน์ก็ยินดีกินนะถ้าเป็นโทษก็ยินดีหยุดแล้วเราก็กินเข้าไปด้วยความยินดีว่าเออดูซิเออกินแล้วมันสดชื่นนะเอามันสดชื่นมันถูกกันเรากินไปครึ่งเม็ดโอ้สดชื่นเต็มที่เลยกินเกินนั้นเริ่มไม่สดชื่นเลยถ้าเราล้างสุขทุกชอบชังออกไปนะมันจะรู้ความจริงตามความเป็นจริงนี่คือความลึกซึ้งนะเพราะมันไม่ได้มีตัวโอ้โห10 เม็ดยังอร่อยอยู่เลยนะโอ้กินมันชอบไงชอบเนี่ยโอ้ยมันไม่ได้รู้จักนะว่ามัน มันชอบเนี่ยมันไม่ได้รู้สึกนะว่ามันเป็นทุกข์นะมันอร่อยอย่างเดียวเลยนะใช่ไหมขนาดคนป่วยกินของแสลงเนี่ยตอนอร่อยนะน่ารู้สึกไหมว่ามันแสลงรู้สึกไหมว่ามันทุกข์ไม่รู้สึกเลยเนาะหมดอร่อยนู่นน่ะเนาะถึงจะรู้สึกว่ามันทุกข์เนาะพอเป็นไข้เนี่ยนะถ้าชอบของหวานมากๆเนี่ยได้กินของหวานเนี่ยหายไข้เลยนะอร่อยหายไข้เลยนะกินของหวานใส่กะทิเยอะๆเนี่ยโอ้ยหายไข้เลยอร่อยนะตอนกินน่ะหายไข้เลยนะแต่ตอนความอร่อยหมดเป็นไงโอ้โหไข้ขึ้นแล้วทีนี้หนักกว่าเดิมอีกหรือชอบทุเรียนมากๆอ่ะเนาะไข้ขึ้นชอบทุเรียนมากๆโอ้ยกินแซ่บหลายแซ่บหลายนะทุเรียนเนี่ยนะทุเรียนก็ร้อนดีนะเนี่ยร้อนแต่แล้วเป็นไงอร่อยไข้หายเลยนะได้กินชอบใจอ่ะตอนกินนะแต่ตอนความอร่อยหมดเป็นไงไข้ขึ้นมันมีจริงนะอาหารแสลงอ่ะเชื่อไหมมีจริงนะถ้าได้กินเนี่ยโอ้ใครก็อร่อยทั้งนั้นเลยนะแต่หลังจากนั้นไปแต่ความอร่อยหมดความสุขหมดหลังจากนั้นมันจะทุกข์เล่นงานเอาอ่ะนี่มันตัวหลอกอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอ้าวสมมตินะเนี่ยคนที่ถ้าล้างกามได้นะล้างสุขใจชอบใจในเรื่องนั้นได้เนี่ยสมมติกินพริกเขาไม่ได้ติดรสพริกแต่เขากินเอาประโยชน์เขาก็ยินดีกินเอาประโยชน์เขากินครึ่งเม็ดเขาก็รู้แล้วพอดีแล้วสดชื่นแล้วเกินนั้นเขาไม่สบายแล้วก็ได้ไม่สบายแล้วเสร็จแล้วเนี่ยแต่ฟังให้ดีนะถ้าเขาชอบพริกเขาชอบพริกเขากิน5 เม็ดแล้วเขาจะรู้สึกสดชื่นมากเลยเพราะเขาชอบแต่จริงๆร่างกายเขาต้องการครึ่งเม็ดเท่านั้นนะเขากิน5 เม็ดเขาถึงจะพอตามกิเลสเขาที่ชอบอ่ะไม่ถึง5 เม็ดไม่สะใจนะไม่แล้วรู้จักไหมไม่แล้ว มันอยากกินอะไรมากๆไม่กินมันไม่แล้วนะจะบอกให้นะว่าแล้วก็ต้องใส่ไปถึง5 เม็ดแล้วถึงจะรู้สึกสดชื่นมีแล้วมีเรี่ยวมีแรงโอ้พอละสดชื่นมีเรี่ยวมีแรงเต็มเลยนะ5 เม็ดแล้วก็ไปวัดคนนั้นว่าเออนี่นะเขามีแรงที่สุดต้องมีธาตุพริก5 เม็ดพี่น้องว่าจริงๆแล้วมันเป็นค่าที่ถูกไหมไม่ถูกเพราะจริงๆค่าเขาคือครึ่งเม็ดแต่ด้วยกิเลสมันหลอกเข้าไปเขาต้องกิน5 เม็ดเขาถึงจะสดชื่นเห็นไหมเพราะฉะนั้นค่าต่างๆที่วัดคนในโลกใบนี้พี่น้องว่ามันเป็นค่าที่ถูกต้องไหมส่วนใหญ่ไปวัดคนที่หมดความชอบความชังแล้วใช่ไหมหมดความสุขความทุกข์ความชอบความชังในเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วใช่ไหมหรือเต็มไปด้วยความชอบชังเต็มไปด้วยความชอบชังสุขทุกข์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นข้าหลอกทั้งนั้นแหละไอ้ที่โอ้โหเขากินแล้วเขาสดชื่นสบายมันเหมือนอย่างเงี้ยจะยกตัวอย่างชัดๆนะคนติดยาเสพติดเนี่ยร้ายแรงเลยนะ
ถ้าไม่ได้เสพลงแดงไหมลงแดงเลยนะติดเฮโรอีนติดยาเสพติดร้ายแรงเนี่ยถ้าไม่ได้เสพนี่ลงแดงเลยนะโอ้โหชักดิ้นชะงอปวดท้องชักดิ้นชะงอตายเลยนะตายด้วยนะลงแดงตายนะไม่ใช่ธรรมดานะเขาติดมากๆอ่ะลงแดงตายเลยนะแต่ถ้าได้เสพเป็นไงสดชื่นมีแรงใช่ไหมเขาจะสดชื่นมีแรงเลยนะเขาสดชื่นเลยเขามีแรงเลยนะใช่ไหมเพราะงั้นเวลาไปตรวจเนี่ยก็จะรู้สึกว่าโอ้คนนี้ต้องมีธาตุยาเสพติดขนาดนี้จึงจะแข็งแรงใช่ไหมมันไปฆ่าจริงไหมมันไม่จริงแล้วยาเสพติดก็ทำร้ายเขาทำร้ายเขาไปเรื่อยๆแต่ความมีแรงตอนนั้นน่ะมันไม่ใช่ฆ่าจริงนะมันฆ่าที่เขาติดยาเสพติดแต่ยาเสพติดก็ทำร้ายเขาไปเรื่อยๆนะแต่จะให้เขาเลิกเลยนะเพราะว่าจริงๆแล้วร่างกายเขาไม่ต้องการยาเสพติดแม้น้อยแต่ให้เขาเลิกเลยนะเขาตายไหมตายเลยเขาตายเลยนะถ้าไม่มีธาตุยาเสพติดเขาตายเลยนะแต่จริงๆร่างกายเขาไม่ได้ต้องการยาเสพติดแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าร่างกายเขาไม่ได้ต้องการยาเสพติดก็ให้เขาลดละเลิกไปทีละน้อยทีละน้อยเขาลองลดละเลิกยาเสพติดไปทีละน้อยทีละน้อยนะเขาเลิกไปทีละนิด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 จนเขาเลิกได้เขาเลิกไปทีละนิดแต่ต้องเสพอยู่นะไม่เสพไม่ได้จะลงแดงตายต้องลดไปทีละนิดแล้วเอาอย่างนี้ต้องเสพจะลงแดงตายเมื่อไหร่ก็เสพไปบ้างเอาหลักลดลงไปอีกจะลงแดงตายเมื่อไหร่ก็เสพไปบ้างแล้วก็ให้เรียนรู้โทษภัยมันก็ลดละไปลดไปลดไปแต่ก็ยังเสพอยู่ไม่เสพไม่ได้ตายอย่างเดียวก็ลดลงลดลงลดลงจนเขาเลิกได้พอเขาเลิกได้คราวนี้ไม่มียาเสพติดเลยเนี่ยเขาแข็งแรงไหมเลิกได้แล้วเนี่ยแข็งแรงไหมแข็งแรงแต่ไปเสพยาเสพติดเข้าไปป่วยไหมป่วยเพราะว่าเลิกได้แล้วเสพยาเสพติดเข้าไปไม่สบายเลยเหมือนกับคนที่เลิกสูบบุหรี่ได้แล้วโอ้สบายดีพอไปสูบอีกทีเป็นไงเหม็นเลยทีเนี้ยใช่ไหมหรือเราไม่ติดบุหรี่นี่เป็นไงเราไม่ติดบุหรี่ให้เราสูบบุหรี่เนี่ยเป็นไงอย่าว่าแต่สูบเลยได้กลิ่นก็เหม็นจะแย่แล้วใช่ไหมนี่คนไม่ติดจะเป็นอย่างนี้นะจะรู้ว่าเราไม่ได้ต้องการธาตุนั้นใส่ธาตุนั้นเข้าไปเราก็ไม่เอาแล้วเหล้าบุหรี่ก็ไม่เอาแล้วแต่คนที่ติดเหล้าติดบุหรี่เป็นไงโอ้โหเขาไม่เสพเนี่ยเขาจะลงแดงนะเขาไม่สบายนะใช่ไหมทรมานแต่ถ้าเขาลดละเลิกได้เป็นไงเขาก็สบายแล้วไม่ได้ติดธาตุนั้นอย่างนี้เป็นต้นนี่ถ้าพี่น้องฟังอันนี้ออกเนี่ยจะรู้เลยว่าค่าน้ำตาลค่าไขมันค่านู่นค่านี่ค่าอะไรสารพัดค่านั่นนะมันเป็นค่าของคนมีกิเลสทั้งนั้นแหละที่เขาตรวจกันเป็นส่วนใหญ่มันเป็นค่าเฉลี่ยของคนมีกิเลสแล้วก็กิเลสไม่รู้จะมากน้อยแค่ไหนด้วยนะแต่ละคนก็มีไม่เท่ากันโอ้ยจุดแข็งแรงของเขามันก็เหมือนคนติดยาเสพติดมากมากปานกลางน้อยนั่นแหละคนติดยาเสพติดมากจุดแข็งแรงของเขาเป็นไงก็ต้องได้ยาเสพติดมากๆใช่ไหมได้ธาตุมันโทษถ้าไม่ได้เขาตายเลยใช่ไหมเขาต้องได้ธาตุยาเสพติดเต็มๆนะเขาถึงไม่ตายคนติดมากๆนะคนติดปานกลางเป็นไงต้องได้ยาเสพติดปานกลางใช่ไหมยังจะแข็งแรงใช่ไหมคนติดยาเสพติดน้อยต้องได้ยาเสพติดน้อยใช่ไหมยังจะแข็งแรงใช่ไหมตอนนั้นแล้วคนไม่ติดยาเสพติดเลยต้องไม่ได้ยาเสพติดเลยใช่ไหมจึงจะแข็งแรงใช่ไหมตกลงแล้วยังไงตกลงชีวิตคนตกลงต้องการยาเสพติดเท่าไหร่ล่ะฮะต้องการเท่าไหร่คนแต่ละคนต้องการยาเสพติดเท่ากันไหมไม่เท่าใช่ไหมคนติดมากต้องการมากใช่ไหมแต่มันเป็นโทษต่อร่างกายนะแต่ต้องการมากถ้าไม่ได้ตายเข้าใจไหมก็ต้องได้ไม่ได้ตายฟังชัดไหมต้องได้ไม่ได้ตายแต่ได้ก็เป็นโทษต่อร่างกายฟังออกไหมมันก็เป็นโทษมันก็บั่นทอนไปแล้วก็อย่างตายช้าหน่อยถ้าติดมากถ้าจะลดลงมาเอาคนลดมาได้เอาคนติดปานกลางเป็นไงต้องได้ปานกลางใช่ไหมถึงจะแข็งแรงแต่มันก็ทำร้ายร่างกายนะคนติดน้อยต้องได้น้อยถึงจะแข็งแรงแต่มันต้องแต่มันก็ทำร้ายร่างกายนะแข็งแรงมีแข็งแรงชั่วคราวแล้วทำร้ายร่างกายคนไม่ติดเลยไม่ต้องเอาเลยไม่ต้องมีเลยลักษณะนี้แหละในคนอยู่ตอนนี้ค่าเฉลี่ยต่างๆเนี่ยมันจึงเอาแน่ไม่ได้นะดังนั้นเนี่ยจะแม่นๆเอาถ้าค่าเฉลี่ยก็ทำมาค่าเฉลี่ยน้ำตาลไขมันอะไรก็แล้วแต่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูสภาพร่างกายของแต่ละคนด้วยว่าเท่าไหร่เขาสบายแล้วคนจะรู้ความจริงได้จึงคือคนที่ล้างสุขทุกข์ชอบชังออกไปจากจิต
เราจะรู้ความจริงตามความเป็นจริงว่าชีวิตเอาเท่าไหร่เพราะมันเป็นกลางไม่สุขไม่ทุกข์ไม่ชอบไม่ชังแล้วเป็นไงมันจะไม่ลำเอียงแล้วโอ้อะไรเป็นประโยชน์เท่าไหร่ก็จะรู้ตามนั้นอะไรเป็นโทษเท่าไหร่จะรู้ตามนั้นแต่ถ้ามีความลำเอียงนะมันจะไม่รู้ความจริงนะมันหลอกนี่อาหารนี่ก็หลอกนะของกินนี่ก็หลอกนะขนาดพริกร่างแต่ร่างกายต้องการแค่ครึ่งเม็ดโอ้โหซัดไป5เม็ดเหมือนพอบวกกิเลสเข้าไปอีกบวกความต้องการของกิเลสเข้าไปอีกแล้วตอนกิเลสออกฤทธิ์นี่ไม่ได้รู้สึกทุกข์นะอร่อยอย่างเดียวสุขอย่างเดียวเลยนะจะบอกให้ นี่คือสัจจะอย่างนี้มันจะเป็นความลึกซึ้งส่วนที่ชังเป็นไงโอ้ยนะจริงๆเนี่ยเราต้องการพริกครึ่งเม็ดแต่เราชังมากเป็นไงใส่ไปเสี้ยวเม็ดเท่านั้นปวดท้องทั้งวันเลยเพราะชังปวดท้องทั้งวันแล้วนะใส่ไปเสี้ยวเม็ดยังไม่ถึงเท่าที่ชีวิตต้องการเลยนะชีวิตต้องการครึ่งเม็ดแต่ด้วยความชังอ่ะใส่เสี้ยวเดียวเนี่ยโอ้โหปวดท้องทั้งวันเลยก็เหมือนกับชังมะเร็งนั่นแหละไม่ได้ออกอาการอะไรเลยชังมะเร็งอ่ะเข้าใจไหมมะเร็งไม่ได้ออกอาการอะไรเลยมะเร็งระยะสุดท้ายอ่ะไม่ได้ออกอาการอะไรเลยแต่ชังมากๆเป็นไงพอรู้ว่าเป็นมะเร็งปุ๊บเป็นไงออกอาการหนักไหมหนักเลยเนี่ยฟังดีๆนะความชังมันก็บังความจริงนะความชอบมันก็บังความจริงความชังมันก็บังความจริงแม้แต่ในคนตั้งใจฟังดีๆสิอาจารย์จะอธิบายแม้แต่ในคนความดีความชั่วในคนถ้ามีคน2คนนะมีคน2คนเราคนนึงมีความดีความชั่วครึ่งๆสมมติกับอีกคนนึงเขาก็มีดีความดีความชั่วครึ่งๆเท่าเราเลยนะแต่คนเขาชังเรามากเลยเขาจะเห็นความดีของเราไหมไม่เห็นเลยเนาะแต่เขาเห็นความชั่วของเราไหมเทียบใช่ไหมเขาจะเห็นเยอะกว่าปกติเลยใช่ไหมเขาชังเราความชั่วเราน้อยเดียวเนี่ยขยายเชียวครึ่งหนึ่งก็ขยายเกินครึ่งส่วนความดีเราครึ่งหนึ่งเนี่ยหดลงไปอีกใช่ไหมพวกเพ้อไม่เห็นเลยก็มีเห็นน้อยก็มีเอาส่วนคนที่เขาชอบใครก็ช่างคนที่เขาชอบเป็นไงเอ้ยไอความชั่วครึ่งหนึ่งเป็นไงมองไม่เห็นเลยเลยเห็นเบาๆใช่ไหมคนที่เขาชอบมองเห็นเบาๆส่วนครบแล้วเป็นไงความดีครึ่งหนึ่งเป็นไงพุทธขยายเชียวใช่ไหมเยอะเชียวฟังออกไหมนี่ฟังพอเข้าใจไหมเคยไหมคนที่เขาชังเราแต่เราทำความดีแทบตายเขามองไม่เห็นนะเคยไหมอย่างนั้นนะทำดีแทบตายมองไม่เห็นนะคนเราเวลาชังกันไม่เคยได้ยินเหรอพ่อแม่เลี้ยงลูกมาเนี่ยเวลาลูกมันชังนะมันมองไม่เห็นความดีพ่อแม่อะไรนะรู้จักไหมเขามองไม่เห็นเลยนะความดีพ่อแม่อยู่ไหนมั่งกันนะเขาชังตอนที่มันได้ดั่งใจโอ้หน้ามืดมองไม่เห็นความดีพ่อแม่เลยมีไหมมีนะอย่าคิดว่าไม่มีนะมองไม่เห็นเลยเวลาชังอ่ะมันเป็นจริงนะเหมือนจริงเลยน่ะอย่างนี้เป็นต้นแต่เวลาพ่อแม่รักลูกนะความชั่วชั่วนะมองไม่เห็นเลยนะรักมันอย่างนั้นนะโอ้ชั่วจะตายมีความดีน้อยเดียวก็โอ้ลูกฉันดีแล้วลูกไปชั่วทั้งหลายแต่ไม่ไปแตะเลยเข้าใจไหมพูดผิดละไม่ผิดหรอกแต่พวกรักลูกมากๆอย่างนั้นหน้ามืดหมดนั่นแหละความชั่วเดี๋ยวใครจะมาพูดเรื่องความชั่วลูกฉันเชียวนะขึ้นเลยนะปกป้องเชียวก็พูดความไม่ดีของลูกก็ปกป้องใช่ไหมลูกฉันก็ดีตั้งเยอะตั้งแยะมองไม่เห็นเลยก็พ้องแค่นั้นเองความดีเขาตั้งเยอะตั้งแยะนนเข้าใจไหมไอ้ความรักนี่มันจะบังโทษความชอบความรักความชอบนี่มันจะบังโทษนะมันจะบังโทษแต่มันจะเสริมประโยชน์มันจะไปเสริมเข้าไปเกินจริงบังโทษไม่ให้รู้โทษตามจริงแต่จะไปเสริมประโยชน์เกินจริงส่วนในความชังเป็นไงมันบังประโยชน์ไม่ให้รู้ประโยชน์ตามจริงประโยชน์น้อยกว่าที่เป็นจริงส่วนโทษเป็นไงมากกว่าที่เป็นจริงชัดๆก็คือมะเร็งนี่แหละชัดที่สุดเลยเนี่ยมะเร็งนี่ใช่ไหมชังมากๆแต่ตอนนี้ไม่ออกอาการเลยพอรู้ตัวปุ๊บเป็นตอนไม่รู้ไม่ชังใช่ไหมไม่มีอาการใช่ไหมพอชังเกลียดกลัวปุ๊บเป็นไงอย่างหนักเลยใช่ไหม
ชัดไหมว่ามันความชังมันเพิ่มโทษเข้าไปอีกชัดไหมชัดเลยนั่นน่ะชัดเลยเนี่ยมันเพิ่มเข้าไปงี้เลยความชังเกลียดกลัวเนี่ยจะไปเพิ่มโทษเข้าไปอีกลดประโยชน์เพิ่มโทษส่วนความชอบเป็นไงมันลดโทษเพิ่มประโยชน์ไม่ให้เป็นไปตามความจริงหรอกมันทั้งหมดนี่คือไม่จริงนะแต่ความรู้สึกมันเป็นความรู้สึกพระพุทธเจ้าพบว่าในตัวสุขทุกข์ตัวชอบชังมันถึงเป็นตัวปัญญาดับมันจะบังความจริงทำให้คนประมาณการกระทำผิดประมาณกับเหตุการณ์ก็ผิดใช่ไหมผิดสิโทษมากก็มองไปโทษน้อยก็เลยไม่แก้ไขเลยใช่ไหมดีน้อยๆก็ไปเชียร์ซะเกินไปเลยน่ะไปปกป้องก็ไปเชียร์กันซะเกินเลยใช่ไหมไอ้คนที่เราชอบไอ้คนที่เราชังไปไงโทษได้น้อยก็ไปขยายซะเยอะเลยไปลงโทษซะหนักเลยใช่ไหมไปลงโทษซะหนักเลยส่วนไปไงประโยชน์มากๆก็ไปลดประโยชน์ลงไปใช่ไหมชังอ่ะก็เลยไม่เห็นประโยชน์ก็ไม่ให้ค่าในประโยชน์นั้นใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นมันจะประมาณผิดนะนี่พระโพธิสัตว์นะสมัยหนึ่งนะพระโพธิสัตว์นี่องค์สมณโคดมนี่แหละพระพุทธเจ้าเรานี่แหละองค์สมณโคดมเนี่ยในสมัยหนึ่งถ้าเป็นพระโพธิสัตว์เป็นกษัตริย์นะส่วนพระอานนท์เป็นผู้เฝ้าอุทยานเป็นผู้เฝ้าอุทยานเสร็จแล้วเป็นไงพอเฝ้าอุทยานปุ๊บก็พระโพธิสัตว์เนี่ยนะจักรพรรดินี่แหละมาพระเจ้าแผ่นดินนี่ก็นิมนต์มาอยู่ในอุทยานนิมนต์พระปัจเจกพุทธเจ้ามาอยู่ในอุทยานท่านก็ผ่องใสนะแต่คนเฝ้าอุทยานไม่รู้แต่แล้วคนเฝ้าอุทยานนี่จะมีแขกมาเยี่ยมก็เลยจะไปล่าเก้งกวางอะไรเนื้อเก้งกวางมาเลี้ยงแขกก็ไปเจอพระประเจกพุทธเจ้าเลยแหละแล้วเหมือนกับเก้งกับกวางเลยนะเจอกันไกลนะธนูใส่เลยนะเรียบร้อยเลยตายเลยนะพระประเจกพุทธเจ้าตายเลยเสียชีวิตโอ้นะพระราชาก็โกรธมากเลยนะโอ้พระอานนท์ก็อดีตชาติเนี่ยเป็นของพระอานนท์เป็นคนเฝ้าอุทยานก็รู้ว่าพลาดไปแล้วรู้ว่าท่านโกรธมากก็หนีเลยนะหนีเลยรู้ว่าตายแน่ๆเลยนะถูกประหารชีวิตแน่นะก็เป็นคนที่ท่านเคารพมากกันแล้วไปยิงเข้านะพระประเจกท่านก็พระประเจกพุทธเจ้าท่านก็มีวิบากของท่านหนีเลยทีนี้โอ้โหนะพระประเจกพุทธเจ้าก็เสียชีวิตนะพระอานนท์หนีเลยคนเฝ้าอุทยานหนีเลยที่คนเฝ้าอุทยานเนี่ยนะเป็นคนที่ทำดีมาตลอดเลยนะรับใช้อย่างดีซื่อสัตย์มาตลอดเลยนะแล้วยิงนั่นก็ไม่ได้เจตนาจะยิงพระประเจกพุทธเจ้านั้นนึกว่าเป็นเก้งเป็นกวางไม่ได้เจตนาฆ่านะแต่ทำดีมาตลอดเลยก็เลยหนีไปปีแรกก็ยังไม่กล้ากลับมานะก็พระราชาก็ยังไม่ตัดสินอะไรหรอกแต่พระอานนท์ก็ประสานกับอามาตย์ว่าพระราชาคิดยังไงบ้างก็ให้มาเล่าความดีของพระอานนท์น่ะคนเฝ้าอุทยานให้ฟังเล่าเสร็จนะไม่ต้องมาพูดทางพระราชาก็บอกไม่ต้องมาพูดยังโมโหอยู่นะเข้าใจไหมจะมองไม่เห็นความดีอะไรหรอกนะปีที่สองก็ให้มาเล่าความดีของอันนี้เอกพระอานนท์น่ะประสานกับอามาตย์ว่าลองไปพูดความดีของพระอานนท์ดูหน่อยนะความดีของนี่แหละคนเฝ้าอุทยานปีที่สองก็บอกไม่ต้องมาพูดฟังไม่เข้าเลยนะยังโมโหมากไงยังชังเกลียดกลัวมากโมโหมากเลยนะไม่ต้องมาพูด เคยไม่เวลาใครเราโมโหใครมากๆไม่ต้องมาพูดนะนึกถึงไหมเคยไหมความดีแค่ไหนยังไม่ฟังหรอกพอปีที่สามให้ไปเล่าอีกทีฟังให้อามาตย์เนี่ยไปเล่าความดีลองทูลความดีนะลองเล่าความดีของพระอานนท์นะของคนเฝ้าอุทยานอดีตชาติพระอานนท์นะพระราชาฟังเสร็จก็เลยก็ให้เล่าความจริงให้ฟังว่ายังมีชีวิตอยู่นะของอันเนี้ยคนเฝ้าอุทยานเนี่ยอยู่ตรงนู้นตรงนี้อะไรนะฟังแปลว่าหายโกรธแล้วพระราชาก็เลยให้คนไปเรียกนี่อดีตชาติของพระอานนท์เนี่ยคนเฝ้าอุทยานเนี่ยมาซักถามว่าทำไมยิงพระประเจกพุทธเจ้าตายคนเฝ้าอุทยานก็บอกว่า
ไม่ได้เจตนายิงเข้าใจว่าเป็นเก้งเป็นกวางจะมาทำอาหารเลี้ยงคนมาเยี่ยมยิงเข้าไปจนได้รู้ว่าเป็นพระประเชษฐ์พระเจ้าโอ้ก็เลยหนีไปน่ะพระราชาก็รู้ว่าอ๋อไม่ได้เจตนาทำร้ายแล้วก็ความดีที่ซื่อสัตย์มาตลอดไม่เคยคดโกยโกงอะไรเลยรับใช้อย่างดีมาตลอดเลยซื่อสัตย์มาตลอดเลยน่ะพระราชาก็เลยให้อภัยก็เลยไม่ได้สั่งลงโทษอะไรน่ะก็ให้กลับมาทำงานอุทยานเหมือนเดิมเพราะไม่ใช่คนตั้งใจจะทำร้ายพระประเจกพุทธเจ้าท่านก็ให้อภัยให้กลับมาทำงานเหมือนเดิมอมาตย์ก็เลยถามพระราชาว่าทำไมพระราชาไม่ตัดสินตั้งแต่ปีแรกปีที่สองทำไมเพิ่งมาตัดสินคดีปีที่สามพระราชาก็บอกว่าตอนนั้นเรายังโกรธอยู่เราจะตัดสินอะไรไม่ได้ตอนโกรธห้ามตัดสินเด็ดขาดพระราชาว่าอย่างนี้นะพระโพธิสัตว์นะรู้ว่าตอนโกรธห้ามตัดสินเด็ดขาดเพราะถ้าไปตัดสินอะไรตอนโกรธเป็นไงมันจะไม่เป็นจริงมันจะไม่เหมาะสมโทษน้อยก็จะเป็นโทษมากไม่มีโทษก็จะมีโทษเข้าใจไหมมีโทษน้อยก็จะกลายเป็นโทษมากเข้าใจไหมผมจะขยายโทษออกไปผมโมโหไงไม่ชอบใจไงจะขยายโทษออกไปเหมือนกันนั่นแหละตอนกลัวมะเร็งไงอย่าตัดสินว่ามะเร็งมันร้ายเข้าใจไหมตอนกลัวมะเร็งมากๆก็ไปตัดสินว่ามะเร็งมันร้ายเป็นไงมันจะร้ายมากร้ายมากใช่ไหมโอ้โหถ้าฆ่ามะเร็งได้ก็จะฆ่าเลยใช่ไหมมะเร็งอยู่ในตัวเราเราจะฆ่ามันตัดสินใจฆ่ามะเร็งฆ่าตัวเองนั่นแหละน่ะอย่างนี้เป็นต้นนะทุกอย่างนั่นแหละถ้าแต่งโกรธเนี่ยเห็นไหมความโกรธอาฆาตพยาบาทชิงชังรังเกียจความกลัวเนี่ยความเกลียดความกลัวเนี่ยเขาจะเพิ่มโทษขึ้นไปโดยน่ะมันเกินพอดีเห็นไหมกองข้าน้อยข้าแม่เนี่ยอยู่ยโสธรเนี่ยแม่หุงข้าวไปให้ช้าหน่อยเนาะนึ่งข้าวไปช้าหน่อยโทษมากไหมนะโทษมากไหมหุงข้าวไปช้านะมันโทษมากไหมมันไม่ใช่โทษมากนะใช่ไหมแม่ก็รักลูกอยู่ใช่ไหมแต่หุงข้าวไปช้าหน่อยเป็นไงโมโหมากโทษของแม่คือไงถูกทุบตีตายเลยใช่ไหมเห็นไหมไปตัดสินใจตอนโมโหนี่เป็นไงมันตัดสินไม่ถูกแม่ก็กลัวลูกหิวก็โหหุงข้าวไปซะเยอะเลยยัดใส่จริงๆงานยัดใส่กระติบแต่กระติบข้าวมันน้อยนะก็เลยยัดเยอะๆๆๆๆนะใส่เยอะๆเลยนะจะไปให้ลูกกินใส่ไปเยอะๆๆๆๆเลยนะลูกเห็นกล่องข้าวน้อยเท่านั้นน่ะนะมันจะไม่พอกินอะไรโอ้ยไปช้าหน่อยหิวมากมันจะไม่พอกินอะไรน้อยเดียวมันไม่อิ่มหรอกโมโหแม่มากเลยเป็นไงฆ่าแม่ตายเลยเห็นไหมล่ะไปตัดสินตอนโมโหเนี่ยมันจะบวกโทษเข้าไปอีกเยอะเลยพอมากินกินเท่าไหร่ก็ไม่หมดแม่ยัดเข้าไปก็เต็มเลยเนี่ยนะกินเท่าไหร่ก็ไม่หมดเห็นไหมนี่คือสัจจะอย่างนี้ในโลกเวลาโมโหอย่าตัดสินเด็ดขาดเพราะมันจะบวกโทษเข้าไปเกินกว่าความจริงที่เป็นจริงต้องหายโกรธก่อนเราจะรู้ความจริงตามความเป็นจริงนะหายโกรธก่อนอย่างนี้เป็นต้นนะเนี่ยพระโพธิสัตว์จะรู้อันนี้มันลึกซึ้งนะมันบังพลังพวกนี้มันบังความจริงเนี่ยโอ้ยตัวสุขทุกข์เนี่ยมันบังความจริงแบบสุดๆนะนะอาจารย์เนี่ยทราบซึ้งเขาจริงๆอย่างยกตัวอย่างง่ายๆอันนึงที่เขาบังความจริงนะบังน้ำหนักก็บังผิดให้แก้ปัญหาก็แก้ผิดอีกแก้ปัญหาก็แก้ผิดจุดเอาสิ่งดีสิ่งร้ายเกิดเราไม่รู้เราไม่ได้รับรู้อะไรเราสุขเราทุกข์อะไรไหมไม่เห็นสุขไม่เห็นทุกข์อะไรเลยใช่ไหมแต่พอรับรู้เป็นไงอ้าวสิ่งดีก็สุขโอ้สิ่งร้ายเป็นไงโอ้โหทุกข์เลยใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ยมันทำให้เราสุขเราทุกข์ไหมไม่ถ้ามันทำให้เราสุขเราทุกข์ตอนเราไม่รู้เราก็ต้องสุขต้องทุกข์แล้วใช่ไหมมันเกิดแล้วนะสิ่งดีก็เกิดแล้วสิ่งร้ายก็เกิดแล้วแต่เราไม่รับรู้ก็ไม่เห็นทุกข์อะไรใช่ไหมแต่พอรับรู้เป็นไงโอ้โหทุกข์แทบตายเลยใช่ไหมไอ้สิ่งร้ายทุกข์แทบตายเลยไอ้สิ่งดีเป็นไงโอ้ยดีใจกูจะบ้าแล้วมันก็เป็นไปแล้วอ่ะคุณไปสุขไปทุกข์เองอ่ะใครอ่ะสร้างสุขทุกข์อ่ะตัวเองใช่ไหมแต่เมื่อตัวสุขทุกข์เนี่ย
แล้วมันหลอกเหมือนจริงไหมว่าโอ้สิ่งดีเกิดเป็นสุขสิ่งดีไม่เกิดเป็นทุกข์เหมือนจริงเลยเนาะเห็นไหมก็เลยต้องไปแก้ข้างนอกจริงๆไม่ใช่มันอยู่ข้างในใจคุณคิดเอาเองสิ่งร้ายเป็นไงถ้าสิ่งร้ายเกิดเป็นทุกข์ใช่ไหมถ้าสิ่งร้ายไม่เกิดเป็นสุขใช่ไหมก็คิดเอาเองเท่านั้นแหละจริงๆอ่ะตอนคุณไม่รับรู้ก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรมันเกิดมันดับก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรใช่ไหมแต่พอไปรับรู้แต่เรามีกิเลสสุขทุกข์ชอบชังไงใช่ไหมไอ้ดีเราก็ชอบที่จะให้เกิดใช่ไหมชังที่มันจะดับใช่ไหมส่วนร้ายเป็นไงก็ชอบที่ให้มันดับใช่ไหมชังที่มันเกิดใช่ไหมเออนั่นไงมันมีสุขทุกข์ชอบชังอ่ะมันก็บังความจริงไปหมดเลยแล้วมันไปยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเราของเราเลยนะไปยึดเป็นตัวเราของเราเลยนะจริงๆบางทีนะปลูกผักงามๆเนี่ยคนเหยียบผักนะนอกตัวเรานะเจ็บถึงใจเลยนะโอ้โหจะเป็นลมสลบโอ้โหโมโหมากเลยนะทุกข์มากเลยนะโอ้โหผักงามๆพวกเราอุตส่าห์ปลูกมาอย่างดีพอเข้าใจไหมปลูกมาอย่างดีเลยโอ้โหไม่เห็นใจกันเลยนะถ้าที่จะช่วยกันรักษาถนอมนี่มาเหยียบเลยมันเหยียบหัวใจกันชัดๆเหมือนกันโอ้ยเหยียบหัวใจยังไงหนูเขาเหยียบผักก็ไม่ได้เหยียบหัวใจเข้าใจไหมเขาเหยียบผักก็ไม่ได้เหยียบหัวใจแต่มันเจ็บตรงหัวใจเลยใช่ไหมเหยียบข้างนอกเจ็บข้างในโอ้ยมนุษย์มนาเอ้ยนอกตัวคุณแท้ๆเลยเจ็บอะไรถึงข้างในขนาดนั้นตอนคุณไม่รับรู้คุณเจ็บอะไรไหมก็ไม่เห็นเจ็บอะไรนี่ใช่ไหมแต่พอรับรู้เสร็จเป็นไงโอ้มันเจ็บมันเจ็บมันเจ็บแล้วมันเจ็บเหยียบข้างนอกเจ็บข้างในโอ้มันต้องบรรณาเอ้ยนี่คนฉลาดหรือคนโง่เนี่ยฮะฉลาดหรือโง่เนี่ยเออโง่นี่มาเถียงเลยนะว่าฉลาดมันโง่ชัดๆเลยนะคนเรานะอะไรทำให้โง่สุขทุกข์ชอบชังเกลียดกลัวใช่ไหมนี่มันชังมันเปียกมันกลัวใช่ไหมมันชอบที่คนไม่ไปเหยียบใช่ไหมมันชังที่คนไปเหยียบใช่ไหมเห็นไหมตัวชอบชังอ่ะตัวสุขทุกข์สุขที่เขาไม่ไปเหยียบใช่ไหมสุขใจชอบใจที่เขาไม่ไปเหยียบใช่ไหมทุกข์ใจไม่ชอบใจใช่ไหมที่เขาไปเหยียบใช่ไหมเห็นไหมตัวสุขทุกข์ชอบชังเนี่ยมันบังความจริงเลยใช่ไหมจริงๆมันไม่ได้เจ็บอะไรถ้าคุณไม่รู้คุณก็ไม่เห็นเจ็บอะไรไม่เห็นทุกข์อะไรพอรู้เจ็บจะเป็นจะตายเห็นความลวงไหมเนี่ยสุขทุกข์ชอบชังเนี่ยมันจะเป็นมายากลลวงพระเจ้าว่างั้นนะมันเป็นมายากลลวงมันหลอกมันลวงให้หลงไม่รู้ความจริงตามความเป็นจริงเนี่ยปัญหาผิดมันจะไปเอาผิดเขาโน่นน่ะโอ้ยต้องเอามาคืนให้ได้เอาคืนไม่ได้ต้องลงโทษมันจะหายทุกข์ไงฮะมันจะหายทุกข์ใจไงไม่หายหรอกใช่ไหมถ้าเขาเหยียบอีกก็ทุกข์อีกใช่ไหมคราวหน้าต้องป้องกันดีๆไม่ให้เขาเหยียบอีกแล้วถ้าป้องกันไม่ได้สุขใจชอบใจป้องกันไม่ได้เป็นไงทุกข์ใจไม่ชอบใจอีกตกลงแก้ปัญหาข้างนอกนี่รู้จบไหมไม่จบเห็นไหมมันหลอกให้เราแก้ปัญหาข้างนอกทีนี้นะถ้าเราแก้ปัญหาข้างในฟังให้ดีนะเราแก้ปัญหาข้างในเราเลิกอยากได้สุขที่เขาเหยียบนั่นซะเลิกอยากได้สุขใจชอบใจที่เขาเหยียบนั่นซะมันจะทุกข์ใจไม่ชอบใจไหมที่เขาเหยียบอ่ะไม่ใช่ไหมเลิกอยากได้สุขที่เขาไม่เหยียบอ่ะเลิกอยากได้สุขที่เขาไม่เหยียบจะทุกข์ไหมที่เขาเหยียบก็ไม่ทุกข์ใช่ไหมก็เลิกอยากได้สุขใจชอบใจที่เขาเหยียบนั่นซะคุณจะที่เขาไม่เหยียบอ่ะเออคุณก็จะไม่ทุกข์ใจไม่มีทุกข์ใจไม่ชอบใจชังเกลียดกลัวที่เขาเหยียบไม่เชื่อลองทำดูเลยไม่เชื่อลองทำดูตกลงแก้ที่จบมันแก้ที่ไหนแก้ข้างในใช่ไหมแก้ข้างในเราไม่ต้องไปอยากได้สุขที่เขาเหยียบหรือเขาไม่เหยียบเอานะเขาเหยียบเราก็ไม่มีสุขเราจะมีทุกข์ไหมที่เขาไม่เหยียบก็ไม่ทุกข์แล้วเราไม่ต้องไปมีสุขที่เขาไม่เหยียบเราจะมีทุกข์ไหมที่เขาเหยียบก็ไม่มีถ้าเราไม่ต้องมีสุขไม่ว่าเขาจะเหยียบหรือไม่เหยียบเราจะมีทุกข์ไหมไม่ว่าเขาจะเหยียบหรือไม่เหยียบจะทุกข์ไหมไม่ทุกข์ใช่ไหมไม่ทุกข์สุขไหมสุขแล้วแก้ปัญหาสำเร็จไหมสำเร็จแล้วคนเราต้องการสุขคนเราต้องการสุขยั่งยืนคือหายทุกข์ยั่งยืนคือหายอยากยั่งยืนหายอยากได้สุขไม่ว่าด้านเขาเหยียบหรือไม่เหยียบมันก็ต้องไม่ทุกข์มันก็จะหายทุกข์ไม่ว่าเขาจะเหยียบหรือไม่เหยียบมันก็จะหายทุกข์ยั่งยืนพอหายทุกข์ยั่งยืนเป็นไง
ันก็จะได้สุขอย่างยืนใช่ไหมนี่คือสัจจะอย่างนี้แล้วก็ไม่ทุกข์แล้วจะเหยียบหรือไม่เหยียบก็ไม่ทุกข์แล้วที่เหลือป้องกันได้ก็ป้องกันใช่ไหมถ้ามันเป็นทรัพย์สมบัติที่ดีป้องกันได้ก็ป้องกันป้องกันไม่ได้ก็ยอมให้เหยียบใช่ไหมไอ้ป้องกันมันจะได้ 100% มั้ยล่ะไม่ได้หรอกมันก็ได้บางไม่ได้บางใช่มั้ยเขาได้เขาไม่ได้แล้วแต่วิบากดีร้ายแต่ที่แน่ๆคือถ้าเราไม่ต้องไปมีสุขมีทุกข์ไม่มีชอบไม่มีชังเราจะมีทุกข์อะไรมั้ยไม่มีไม่มีสุขก็ไม่มีทุกข์ไม่มีชอบก็ไม่มีชังนี่คือสัจจะนี่แล้วเราก็ไม่มีทุกข์นี่แก้ปัญหาทุกข์ของชีวิตต้องอย่างนี้ส่วนป้องกันก็เอ้าป้องกันได้ก็ป้องกันป้องกันไม่ได้ก็แล้วไปชีวิตมันก็มีเท่านี้บางทีนะคนเขานินทานะเราไม่ได้ยินเราทุกข์อะไรไหมไม่เห็นจะทุกข์เลยเนาะสบายๆเนาะเพราะฉะนั้นคำนินทาทำให้เราทุกข์ได้ไหมไม่ได้คำนินทาทำให้เราทุกข์ไม่ได้ก็เราไม่ได้ยินไม่เห็นทุกข์อะไรเลยใช่ไหมเออพอมีคนมาเล่าให้ฟังเท่านั้นมันได้ยินกับหูได้ซ้ำมันละเหยไปหมดแล้วนะคำนินทาโอ้มึงว่าเธอร้ายมากร้ายมากอย่างงี้ว่าเธอไม่ดีงูงี้ไปไงอู้ขึ้นแล้วนะเกลียดเชียวชังเกลียดกลัวเขาเชียวใช่ไหม มันเป็นเพราะคำนินทาหรือเป็นเพราะใจเราเองเป็นใจเราเองนั่นแหละใช่ไหมไปชังไปเกลียดไปกลัวเองใช่ไหมมันหมดไปแล้วคำนินทาเนี่ยมาทุกข์อะไรอยู่อีกโอ้โหเจ็บถึงกระดองใจเลย ฉันอุตส่าห์ช่วยมาตลอดมันยังมาพูดอย่างนี้กับฉันนุ่น ทวงบุญคุณอีกเออเอาเอาเข้าไปสิเออทวงบุญคุณอีกเอาเอาเข้าไปนะโหยิ่งคนเราทำดีกับเขาเนาะแล้วเขาทำไม่ดีกับเราเป็นไงช้ำมากไหมช้ำเลยเนาะถ้าคุณไม่รู้คุณจะช้ำอะไรไหมเออไม่ช้ำอะไรเลยแต่พอรู้เป็นไงช้ำไหมช้ำโอ้ยชีวิตเอ้ยมนุษย์ปัญญาใครทำให้ช้ำเขาหรือเราก็เราเองใช่ไหมใจเราเองช้ำเองใช่ไหมจริงๆถ้าเราไม่ต้องอยากได้พฤติกรรมดีๆจากเขาไม่ต้องอยากได้พฤติกรรมดีๆจากเขาไม่ต้องอยากได้นั่นแหละการไม่นินทาการไม่ทำไม่ดีใช่ไหมก็คือการทำดีนั่นแหละถ้าเราไม่อยากได้การทำดีจากเขาเราจะทุกข์ไหมที่เขาทำไม่ดีจะทุกข์ไหมก็ไม่ได้ทุกข์อะไรใช่ไหมตกลงมันต้องไปแก้ที่เขาหรือแก้ที่เราก็แก้ที่เราก็จบแล้วใช่ไหมแก้ทุกข์อ่ะมันก็แก้ที่เรานี่แหละถ้าเราไม่ต้องไปอยากได้เออการไม่นินทาจากเขาเราจะทุกข์ไหมที่เขานินทาก็ไม่ทุกข์ไม่ทุกข์สุขไหมสุขที่สุดแล้วตกลงเนี่ยเขาจะนินทาไม่นินทาถ้าเราไม่ต้องมีสุขไม่ว่าเขาจะนินทาหรือไม่นินทาเราจะทุกข์ไหมที่เขานินทาหรือไม่นินทาเราก็ไม่ทุกข์ใช่ไหมไม่ทุกข์ก็สุขที่สุดแล้วชีวิตก็จบแล้วนี่ความสุขของชีวิตเนี่ยมันต้องไปขึ้นกับคนอื่นไหมไม่หรอกใช่ไหมมันขึ้นกับตัวเองนี่แหละใช่ไหมฟังให้ดีนะนี่คือสัจจะอย่างนี้แต่คนเราเนี่ยมันหลงไปแก้ข้างนอกข้างนอกไม่มีอะไรทำให้เราสุขเราทุกข์ได้หรอกมีแต่ใจเราเท่านั้นข้างนอกเนี่ยไม่มีอะไรที่ทำให้เราสุขทุกข์ในใจเราได้ไม่มีมีแต่เราไปคิดสุขคิดทุกข์เองถ้าเราไม่ต้องไปสุขไม่ว่าอะไรจะเกิดจะดับทั้งงอกันนะสิ่งดีสิ่งร้ายนินทาไม่นินทาพฤติกรรมดีไม่ดีอะไรก็แล้วแต่รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราไม่ต้องไปมีสุขในอะไรข้างนอกอ่ะเราจะมีทุกข์ในอะไรไหมมันก็ไม่มีใช่ไหมไม่ว่ามันเกิดมันดับเราไม่ต้องไปสุขที่มันเกิดเราจะทุกข์ไหมที่มันดับก็ไม่ทุกข์ไม่ต้องมีสุขที่มันดับเราจะทุกข์ไหมที่มันเกิดก็ไม่ทุกข์เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องสุขทั้งมันเกิดมันดับเราจะทุกข์ไหมไม่ว่ามันจะเกิดแล้วมันจะดับก็ไม่ทุกข์พระพุทธเจ้าดักมันไว้ทั้งสองด้านเลยไม่มีอะไรทุกข์เลยไม่ทุกข์สุขไหมสุขที่สุดแล้วเรายินดีที่ไม่ทุกข์สุขที่สุดในโลกเห็นไหมชีวิตต้องฝึกอันนี้สุขสบายใจไร้กังวลเราดีไหมล่ะสุขสบายใจไร้กังวลก็ดีสิใช่ไหมอะไรเกิดดับแล้วก็ไม่ทุกข์สุขสบายใจไร้กังวลโอ้เป็นอิสระจากทุกข์เนี่ยไม่ยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเราของเราทีนี้อะไรควรทำเราก็ยินดีทำอะไรไม่ควรทำก็ยินดีไม่ทำเท่านั้นเองสิ่งชั่วสิ่งดีที่เป็นไปไม่ได้ก็ยินดีไม่ทำยินดีไม่ได้สิ่งนั้นสิ่งดีที่เป็นไปได้ก็ยินดีทำยินดีไ
ก็ไม่เห็นจะเสียหายตรงไหนเรายึดได้วางได้เอออันนี้ควรยึดสุขภาพดีควรดูแลแล้วก็ดูแลสุขภาพให้ดีอ้าวสิ่งดีๆเงี้ยนั่นเชิงนี้ควรทำถ้ามันทำได้ก็ยินดีทำยินดีได้เท่าที่เป็นไปได้นะอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้เราก็ไม่ต้องไปอยากได้เรายินดีที่ไม่อยากได้สิ่งนั้นไม่อยากทำไม่อยากได้ในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เราก็ไม่ทุกข์ก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรชีวิตก็มีความสุขทุกเวลาเห็นไหมไม่ได้ขึ้นกับข้างนอกเลยใช่ไหมความสุขแท้ๆมันขึ้นอยู่กับใจของเราที่คิดเป็นคิดถูกคิดถูกไม่ทุกข์คิดผิดแต่ทุกข์นี่คือสัจจะอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าถึงตรัสว่าเอานี่กลับมาตรงนี้ทีนี้เนี่ยฉันไล่ความลวงให้เห็นเนี่ยนะกลับมาดูแต่ว่าเวลาเราทำจริงๆมันทำทีละอย่างนะมันทำทุกอย่างพร้อมกันเนี่ยมันทำไม่ได้นะเราต้องล้างสุขทุกชอบชังไปทีละเรื่อง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 จนได้ทุกเรื่องแล้วก็สบายใจไร้กังวลทุกเรื่องส่วนเรื่องไหนที่ยังทำไม่ได้สมมติทำไปทีละเรื่องเรื่องไหนทำไม่ได้ก็ยอมสุขยอมทุกไปก่อนไม่ต้องไปคิดอะไรมากขนาดนั้นเออได้สมอยากก็เป็นสุขไม่ได้สมอยากก็เป็นทุกเออสุขทุกไปตามนั้นไปก่อนก็มันยังล้างไม่ได้ก็จะทำยังไงก็ยอมสุขยอมทุกไปกล้าสุขกล้าทุกไปส่วนไหนเราล้างสุขทุกได้แล้วเป็นไงมันก็ไม่ทุกมันไม่ทุกเราก็สุขที่สุดแล้วเออก็อาศัยไปเป็นลำดับไปนะนี่คือสัจจะอย่างนี้อ้าวเรามา